All New Isuzu Mew X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สวัสดีครับรถดีรถเด่นกลับมาอีกแล้วนะครับเรื่องรถมือ2เป็นเรื่องง่ายๆนะครับสบายๆอยากได้รถมือ2คุณภาพติดตามเราให้ดีครับเอาผู้ประกอบการดีๆมาแนะนำเอารถดีๆจากผู้ประกอบการมาแนะนำแล้วก็ไปติดตามกันจับจองเป็นเจ้าของกันสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้รถมือ2ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีรถยนต์ไว้ใช้งานก็ประหยัดตังค์ไปได้เยอะเลยทีเดียววันนี้เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการครับต้องบอกว่าเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะแล้วก็เงื่อนไขการเลือกรถคอนดิชันในการปล่อยรถต้องถือว่าสุดยอดไม่แพ้เลยนะครับสำหรับเจ้านี้ดาศรีนครินทร์ครับอยู่ที่ซอยศรีนครินทร์62โดยรับประกันรถทุกคันเลขไมล์แท้ครับแล้วก่อนส่งมอบรถให้กับลูกค้าเนี่ยมีการเอารถเข้าไปตรวจสอบเช็คประวัติที่ศูนย์บริการมาตรฐานให้พร้อมทั้งขัดเคลือบสีให้ทุกคันถ้าซื้อจากดาศรีนครินทร์นะครับวันนี้ก็จัดว่าเป็นของหายากนะแต่ก็ยังเจอได้ที่นี่นะครับคันแรกเป็น Honda CRZ ครับไฮบริดปี2015ก็วิ่งมา 130,000 โลแล้วนะครับราคาเนี่ยเขาตั้งไว้ 828,000 บาท CRZ ต้องบอกคันนี้ว่าแบตเตอรี่เขารับประกัน10ปีนะครับเพราะนั้นยังมีเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยมีการรับประกันให้อยู่แล้วเป็นไฮบริดที่ขับสนุกคือด้วยความเป็นรถทรงแบบทรงคอมแพคทรงกระทัดรัดนะครับแล้วท้ายเป็นแฮชขับสนุกกระจกบานหลังเนี่ยฝากระโปรงด้านหลังเนี่ยกระจกบานใหญ่เห็นโล่งโปร่งดีนะครับมีตัวระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวไฮบริดที่ขับสนุกอีกคันนึงนะแล้วก็เรื่องของการขับขี่อัตราเร่งต่างๆนี่ถือว่าเร้าใจใช้ได้เลยทีเดียวปกติจะไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็สภาพสวยๆอย่างนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาดูได้น้อยนะครับใครสนใจก็อย่าพลาดติดต่อไปได้ที่ดาศรีนครินทร์ถ้าไม่ชอบรถสปอร์ตแบบ CRZ มี Toyota Crown ครับอันนี้ก็โอ้โหจัดว่าระดับยากุซ่าผมพูดอย่างนี้นะ Toyota Crown 2.5 Royal Saroon ครับปี2008สมัยก่อนเนี่ยผมตอนเรียนมัธยมเนี่ยเพื่อนขับ Crown Royal Saroon นี่โอ้โหตัวยังเป็นไฟเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมๆอ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวปีใหม่ละปี2008แล้วนะครับตั้งราคาไว้ที่ 788,000 บาทต้องบอกว่าอัตราเร่งดีขับสนุกนั่งสบายนะครับแล้วก็ความหรูหรามีให้เปรียบเทียบคราวรอยัลซาลูนนี้ต้องบอกว่าไปเทียบกับพวกรถระดับ CD7 S-Class อ่ะแต่นี่คือในคลาสของรถญี่ปุ่นนะคือนั่งสบายจริงๆนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ20ยางก็พร้อมใช้งานยางปีใหม่ด้วยนะครับจัดว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่คนที่ชอบความกว้างขวางความสะดวกสบายนี่ต้องจัดไว้เลยนี่ผมให้ดูจอมีจอแยกมาข้างหลังด้วยนะเนี่ยอารมณ์เหมือนพวกเราเห็นใน S-Class ใน BM Series 7เลยนะครับฟังก์ชันถือว่าจัดเต็มมามากๆเลยนั่งแล้วไม่สบายนี่ให้ต่อว่าได้เลยนะถ้าบอก Crown Royal Saloon นี่นั่งสบายแน่นอนนะครับที่สำคัญย้ำเลยเขารับประกันเลขใหม่แท้นะครับรถบางคันเห็นเลขไมล์เยอะอย่าไปคิดว่ารถไม่ดีพอเลขไมล์แท้เขายินดีเอารถเข้าไปตรวจสอบประวัติที่ศูนย์บริการมาตรฐานให้พอจบเรียบร้อยปุ๊บก่อนส่งมอบรถก็ขัดเคลือบสีดูแลให้หมดทุกคันแบบนี้ก็อุ่นใจได้นะครับคันสุดท้ายนะครับโหมา3คันเลยวันนี้ต้องบอกว่าเข้าเป้าสำหรับดาศรีนครินทร์ครับ Mitsubishi Delica Space Wagon ครับก่อนหน้านั้นเนี่ย Mitsubishi มีรถแวนแบบครอบครัวคือ Space Wagon ใช่มั้ยท
ถัดจากสเปซวากอนมันก็ทิ้งช่วงไปนานมีเดลิก้าเนี่ยมาขัดตาทับถ้ายังจำกันได้เดลิก้าเนี่ยแต่ว่าหน้าตาไม่สวยผมบอกงี้เดลิก้าเนี่ยหน้าตาไม่ค่อยสวยออกเหมือนรถตู้เล็กๆนะครับก็แต่ความน่าสนใจของเขาเลยคือเดลิก้าภายในครับผมบอกเลยอย่าได้หลงเข้าไปนั่งนะหลงเข้าไปนั่งแล้วจะหลงรักเนี่ยเบาะข้างในนั่งแยกกันคือไม่ต้องนั่งแออัดนั่งประเภทแบบสบายๆเลยอ่ะแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระอะไรต่างๆก็มีมาให้ครบนะครับตอนเปิดตัวมานี่ต้องบอกว่าราคาไม่ธรรมดาก็หลายตังค์อยู่นะครับล้านกว่าบาทอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดาศรีนครินทร์ตั้งไว้ 768,000 บาทเองนะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือเป็นรถที่เนี่ยพวกฟังก์ชันการใช้งานอะไรต่างๆการซ่อมบำรุงดูแลรักษาไม่จุกจิกไม่วุ่นวายครับผมติดอย่างเดียวคือถ้าคนจะไม่นั่นนะบอกว่าไม่ชอบหน้าตาแต่ถ้าคุณไม่ได้ติดที่หน้าตาแล้วคุณอยากให้รถสะดวกสบายใช้งานง่ายแล้วก็ Mitsubishi Delica คันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเรียกว่าสัปดาห์นี้ของยากของหายากทั้งหมดเลยครับยากจะเจอจริงๆทั้ง Honda CR-Z Toyota Crown Royal Saloon แล้วก็ Mitsubishi Delica ใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อไปได้ที่ดาศรีนครินทร์นะครับติดต่อตรงไปที่ดาศรีนครินทร์ได้เลยบอกว่าดูจากรายการแนะนำมาก็ได้หรืออยากจะโทรมาหาเราให้ทางทีมงานนัดหมายตรวจสอบเช็คให้ก่อนว่าไอ้รถยังอยู่ไหมราคาเท่าไหร่รายละเอียดเป็นอย่างไรก็ติดต่อผ่านมาได้เช่นเดียวกันแล้วไว้กลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับนี่คือรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนเดชท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเรื่องราวของรถยนต์เทคโนโลยีใหม่ๆมีเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีรถยนต์ยี่ห้อใหม่ๆเข้ามาในตลาดเมืองไทยให้เราเลือกกันมากขึ้นอย่างเช่นที่ผ่านมาที่เราเพิ่งนำเสนอไปนะครับจะเห็นว่ามีรถยนต์ของบริษัท Great Wall Motor นะครับจากประเทศจีนเข้ามารูปร่างสวยสดงดงามเทคโนโลยีดีน่าสนใจเพราะนั้นเวลาจะซื้อรถแต่ละคันเนี่ยตรึกตรองแล้วก็ไตร่ตรองให้ดีนะครับดูว่ารถคันนั้นมันเหมาะสมกับสภาพการใช้งานของเราหรือไม่เราสะดวกหรือไม่ในการที่จะไปรับบริการหลังการขายต่างๆนานาและระบบความปลอดภัยระบบความสะดวกสบายที่เขามีมาให้นั้นมันถูกใจเราหรือไม่ค่อยๆคิดค่อยๆตรองแล้วขอเขาลองขับถ้าทำได้อย่างนี้ท่านจะซื้อรถได้อย่างไม่ผิดหวังแน่นอนหรือหากมีข้อสงสัยอย่างไรก็ตามที่ท่านต้องการคำปรึกษาก็ส่งเข้ามาที่รายการของเรานี่นะครับเรายินดีครับตอบทุกคำถามถ้าเรารู้นะครับถ้าเรารู้เราจะตอบแบบไม่กักไม่มีการปิดเตยอย่างใดวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วขอให้ท่านชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขขับรถกันอย่างถูกกฎจราจรเดินทางกันด้วยความปลอดภัยและกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ